นี่พอมันออกมาปุ๊บไอ้คนเมืองนอกมันดูไอ้แม่งเข้ามาด่าเลยเลยแม่งบ้าวะเอาคนมาผ่าตาเมืองให้สอบมันแล้วถ้าเราดูย้อนหลังไปนี่มันทดลองนะทดลองเสร็จแล้วพอวันนี้เนี่ยทำไมอยู่ดีๆแล้วท่านดูนะทามีดของมันนี่เป๊ะเลยหนึ่งไอ้เปรย์ปั่นกระแสเฮียอะไรไปขึ้นเห็นหมัดแม่งพลอยบันพดออกไปเห็นหมัดหนีก่อนอ้อเดี๋ยวคุยเรื่องบันพดก่อนก่อนคุยเรื่องการเมืองจริงๆคุยบันพดก่อนท่านทั้งหลายที่ฟังคลิปบันพดนะครับแล้วก็กองทัพมดที่ทำคลิปบันพดท่านอย่าทำทีเดียวนะครับเพราะว่ามันบล็อกชิปหายเลยมันบล็อกชิปหายผมถามว่าใครเป็นคนสั่งบล็อกสมมติถามตรงนี้ว่าใครบล็อกไอ้เลไม่บล็อกครับไอ้เลไม่บล็อกครับยืนยันมาได้ไอ้เลไม่บล็อกฮิตเลแม่งไม่สนใจบันพดบันพดมันทำเฮียเลยครับที่บล็อกคือใครล่ะคือไอ้แมงสาบไอ้ 2.4 แมงสาบที่ไม่คาอยู่นั่นแม่งสั่งบล็อกไอ้พวกที่ไอ้ 2.4 สั่งบล็อกมันก็รักบันพดมันก็หวังบันพดมันก็บอกกูบล็อกบ้างไม่บล็อกบ้างแต่นี่ไอ้บล็อกบ้างไม่บล็อกบ้างเนี่ยมันทำให้เกิดเลยเกิดบางคนเนี่ยพอมีคลิปประวัติปุ๊บมันก็ดาวน์โหลดได้เมื่อวันสองวันไปดาวน์โหลดมันก็บล็อกมันก็ดีเพราะมันขี้เกียจมานั่งตามมันก็ขี้เกียจมานั่งตามมากูจะบล็อกมึงบอกมากูจะทำเฉยพอออกมากูออกมาจนครบปกกูบล็อกอันนี้เราเล่นเอาเล่นเราเล่นไฮแอนด์ซีกนะตอนนี้เราจะเล่นไฮแอนด์ซีกกับพวกมันคือกูออกมาปั๊บกูจะวางคลิปมันล็อกหนึ่งล็อกแรกล็อกแรกพอเราวางแล้วล็อกแรกดูถ้าวางสองวันมันเริ่มบล็อกมันก็บล็อกไม่หมดแล้วนะมันก็บล็อกเราก็ลงมาเลยกูมาเลยซีรีส์สองกูวางซีรีส์สองวางซีรีส์สามอย่าวางทีเดียวพอไปหมดก็ค่อยวางทีละซีรีส์ให้แม่งตามไม่ถูกให้มันตามไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเราฟังเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องประเด็นหนึ่งนะผมบอกได้เลยคนที่บล็อกคือไอ้อีพักอีเปลกับอี 2.4 ไอ้พักแมลงสาบเนี่ยซึ่งมันยังมีตัวสำคัญอยู่ใน ICT อยู่ไอ้พวกที่ทำการครบ5โมงเย็นแล้วบอกให้มึงทำต่อ OT 5โมงถึงเที่ยงคืนแล้วกูว่าพิเศษมึงบล็อกไอ้บันพดนี่พูดนี่เรื่องต่อไปนี่ก็สำคัญก็คือเรื่องโอนเงินผมลืมพูดเนื่องจากเราไม่มีธุรกิจอะไรตอนนี้โอนเงินก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่โอนเงินเป็นประจำถามว่าพวกที่โอนเงินเป็นประจำเนี่ยก็คือโอนทุกเดือนเนี่ยหรือโอนบ่อยๆอาจจะ 2-3 เดือนโอนทีเนี่ยคนที่โอนเป็นประจำแล้วก็คอมมิตว่าจะโอนประจำก็ยอมรับว่าจะโอนให้ทุกเดือนเนี่ยท่านช่วยบันพดได้แบบมหาศาลและช่วยแทนคนอื่นได้ด้วยเพราะอะไรผมรู้ว่ามีเงินพวกนี้มันจะเข้ามาผมโฟกัส expenditure ค่าใช้จ่ายผมถูกผมไม่เครียดเพราะผมรู้ว่าจะมีเงินก้อนนี้มาจ่ายค่าเช่าค่ะนี่ผมบอกตอน3-4-2 วันก่อนที่ผมไปไอ้ยาวหันแล้วไปพันทิพย์ผมบอกไปเกือบหมื่นครับเห็นไม่ได้มีอยู่ดีๆมันมาเองนะคือมันเบรกดาวเฉยเลยคือแบตเตอรี่มันเบรกดาวของมันเฉยเลยแล้วมันขึ้นเลยว่าต้องรีเฟรชอย่างเดียวผมก็จำเป็นต้องไปแล้วจะไปซื้ออย่างกระจอกผมก็ไม่เอาเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกเท่าไหร่ไปถึงก็ซื้อซิมซื้อซิมอยู่ที่แม่ก็โคตรแพงผมดึงรูปมันไม่มีคนเดินยังกับเจ้าพ่อเลยเพราะฉะนั้นคนที่คอมมิตว่าจะโอนผมเป็นประจำเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านจริงๆผมสามารถจะค่าจำนวนแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้โอนเป็นรายเดือนโอเคอันนี้นั่นเป็นเรื่องของเมตตาที่ท่านจะให้นะผมไม่สามารถแต่ว่าคนบางคนซึ่งก็มีเยอะไม่เยอะก็มีไม่น้อยก็โอเคบางคนก็พันสองพันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะก็สองสามเดือนโอนทีบางคนโอนทีหายไปปีไอ้นี่เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะเป็นปัจจัยที่ท่านแล้วแต่ความเมตตาของท่านความที่อยากให้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าซื้อขายกิจการกันหรือซื้อขายของกันอันนี้ต้องกราบขอบคุณจริงๆตอนนี้เรากลับมาเรื่องข่าวการเมืองผมบอกให้ว่าข่าวการเมืองคลิปนี้มันแสดงอะไรออกมาได้เยอะมันฟ้องตัวมันเองเลยฟ้องความคิดเกมที่วางเป็นแอร์พอร์ตนะท่านจำได้ผมจะย้อนหลังท่านจำได้ไหมเมื่อไม่นานนี่อีเทศภูมิโลแตกดำขาถางกับอีอาเป็นลากพ่อมันกับแม่มันบอกมันตรวจที่หลีลาดประมาณสัก3เดือนมัน2-3เดือนหลังรัฐประหารใหม่ๆมันมาบอกไปลากพ่อแม่มันตรวจที่หลีลาดตรวจไปตรวจมาแม่งอยู่ดีๆมีคนชื่อนายประเสริฐออกแถลงการบอกสำนักราชวังบอกว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยป่วยนะอาการ
กินอาหารไม่ได้ต้องให้ทางท้องทางพระตัวตีเลยเขาแม่งแดกคือพูดแค่แดกข้าวไม่ลงไอ้ตัวเมียก็อาการหนักแม่งเอามาพาดแดกไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องแม่งก็พูดอัศแลกการสมบัติที่หนึ่งสมบัติที่สองที่สามปัญหาคือเราไปดูลีลาส่งคนไปดูลีลาไอ้เหี้ยลีลาไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครที่เป็นอย่างไอ้ซอมบี้กับไอ้ปาวาอยู่ไม่มีนะเพราะถ้ามีซอมบี้ปาวาอยู่ข้างล่างก็ต้องมีโอ้โหอะไรก็เรียกอะไรกาดเต็มไปหมดแล้วหัวหินกลับไปดูหัวหินอยู่อ่ะหัวหินก็ไม่อยู่แสดงว่าอะไรนี่คือข่าวที่แม่งปล่อยกันออกมาสองข้างทางข่าวระหว่างอีเปรมอีเทพปุงโลขาฐานกับข่าวอีฝ่ายหนึ่งปล่อยออกมาคือปล่อยข่าวออกมาแล้วก็รวมพวกเราให้แม่งสับสนเรางงไหมเรางงบอกตกลงพ่อมึงดีหรือไม่ดีพ่อมึงตายหรืออยู่แล้วตกลงพ่อมึงสบายดีหรือก็แม่มึงยังอยู่หรือตายตัวพ่อกับแม่มึงยังอยู่ป่ะเราไม่รู้เลยไม่มีใครรู้พ่อมึงบอกอยู่ลีลาดมึงได้ไปลีลาดกูไม่มีใครเห็นมึงก็หนังตีเดียดเก่าเอาหุ่นสองตัววิ่งไปวิ่งมาแล้วมึงก็มาถ่ายหนังเก่าให้กูดูแล้วบอกให้กลับมาลีลาดเสร็จแล้วอยู่ดีๆไม่มีอะไรแม่งบอกว่าไอ้ครั้งหลังไก่ประเสริฐออกแถลงการบอกแม่งแดกข้าวไม่รู้ไอ้ประชาไอ้คนทั้งหลายในโซเชียลเน็ตเวิร์กมึงก็ถามว่าไอ้เฮียแล้วตัวลงไอ้ตอมบี้มึงหายดีอย่างมึงไม่เห็นมึงแถลงเดี๋ยวมึงป่วยเดี๋ยวมึงดีเดี๋ยวมึงป่วยตัวลงมึงหายดีไปดูไม่มีใครรู้มึงก็แถลงการมึงไปแล้วมึงเวลาอยากจะฉายหนังมึงก็หนังปีเหลี่ยมมาฉายให้กูดูตอนรายการละครสัตว์สองทุ่มแล้วพวกกูจะไปรู้เฮียอะไรกับพวกมึงแล้ววันที่อยู่ดีๆเมื่อคืนมันบอกเอาไอ้พ่อกับหัวหินหายแล้วไม่ได้บอกว่าหายมันไม่กล้าบอกเพราะแม่งลายใจมันโกหกพวกเราจะตัวมันเองก็ลืมไปกูโกหกเฮียอะไรวะบอกพ่อกับหัวหินไปพักต่อตามอัธยาศัยแต่แล้วอยู่ดีมันก็ภาพมันดูไอ้ภาพที่กับหัวหินนั่นแล้วมีคนกล่าวว่าอะไรยกมือไอ้นั่นคือภาพจากฉากละครเพราะไอ้ภาพนี้เนี่ยมันตั้งแต่สมัยประมาณหกเดือนหกเจ็ดเดือนที่แล้วมันพาตัดไอ้บุรุษคนนี้ผมไม่รู้ไม่คืออะไรไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ใช้เป็นซอมบี้ตัวปลอมเนี่ยซอมบี้ตัวปลอมผมรู้ไม่ชื่ออะไรนะ Devil in Disguise มึงปีศาจจำแรงไม่พาจัดเป็นปีศาจจำแรงนี่ออกมาเป็นจำแรงเลยเป็นปีศาจแล้วมึงก็เข็นออกมาให้คนดูปรากฏผมจับได้ผมก็บอกไอ้เฮียมึงหนุ่มชิบหายเป็นไปไม่ได้บ้าเหรอมึงพาอย่างเงี้ยแล้วพาก็ไม่เหมือนพาไม่เหมือนผมก็ไม่เหมือนไอ้นี่ผมยังสวยยังหล่อเลยหนุ่มมันก็เงียบหายไปเงียบหายหลังจากที่ไอ้บันโพสออกมาด่าเช็ดเลยมันก็เงียบหายไปไอ้ตัวไอ้ปีศาจจำแนงตัวนี้ก็หายตัวไปเลยหายตัวไปเลยหายตัวไปปุ๊บพอประวาแม่บอกไอ้ลีลาดบอกว่ากลับจากลีลาดไปหัวหินไปพักผ่อนทางหัวทางเหนือคือพูดง่ายซอมบี้ปาวาฟื้นคืนชีพแม่การเป็นซอมบี้อะไรเขาเรียกดู walking dead มาหลังเขาเรียกดู walking dead แม่งไอ้ไอ้มันเป็น walking dead แม่กลับไปหัวหินด้วยบ้านไปบ้านโก้ยังวนไปกังวลกันอยู่ต่อไปนัยยะของเกมทั้งหมดคือการปลอมอะไรผมบอกฟันธงได้เลยว่าไอ้นี่ตัวปลอมผ่าตัดตัวปลอมซึ่งมันเคยคิดผ่าตัดตัวปลอมออกมาเล่นในพวกเราดูเนี่ย2ปีแล้วที่มันคิดเอาไว้แต่มันไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดเชื้อสนิทสนมไอ้ซอมบี้ตัวจริงเนี่ยถ้ามาเอาตัวปลอมมาคนพวกนั้นจะหัวเราะและจับได้มันถึงไม่กล้าเมื่อวันที่4ธันวาคมปีที่แล้วมันถึงไม่กล้าไงมันถึงเอาหุ่นบ้างตัวจริงเอาหนังปีเหลียงมันจัดฉากถ่ายกันเลยแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวท่านฟังเรื่องทั้งหมดแล้วที่ซอมลงตัวเลยปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเป็นได้มา 2,300 ล้านซึ่งอีเทพภูมิโลขาถามกับฝ่ายอันมาทั้งหมดที่แม่งหาก็บอกว่าไอ้ข้าวน้ำตรงน้ำตาไอ้สารทรงสารทิศมันโปะมาทั้งหมดเลยแล้วมันก็บอกว่ามาจากอีปาวานให้มาแล้วมันก็จะมาทำรับประหารซอมมันทำไม่ขึ้นมันทำไม่ขึ้นเพราะมันคำนวณการที่จะทำรับประหารหรือทำสงครามมันต้อง assessment มันต้องโฟกัสมันต้องประเมินมันต้อง evaluate มัน evaluate ออกมาแล้วมันแพ้แน่ทำออกมามันไปเมื่อมันไปเนี่ยมันมีทางเดียวก็คือเวลานี้เนี่ยแต่เดิมมันมีอยู่คนเดียวนะที่แบ็กอัพมันได้เลยจะจริงเท็จหรือว่าไม่เท็จมันเป็นไซโคโลจีเอฟเฟกต์ก็คือมันเอาพ่อมันแบ็กอัพว่าพ่อมันยังแบ็กอัพมันอยู่พ่อยังไม่ได้แบ็กอัพสิเกมนี้ของมันถือว่ามันใช้ได้ความฉลาดเฉลียวมันมันอยู่ดีๆทุกคนมองออกนะมองออกว่าพ่อมันกำลังจะตายหรือตายไปแล้วเห็บบัตรกำลังเกาะกำลังกระโดดอย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วปรากฏเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจริงเรื่องเพราะมันเป็นคือเรื่องจริงเข้าใจง่ายเมื่อคนพบทุกไอเหตุบันโบนี้อีเปแม่งสั่งขายไม่เดินหมดเพราะทุกคนมันมองว่าอีเปไปวัดเนี่ย
พราะรัฐธรรมนูญ50ก็ไม่มีไอ้ที่มึงจะเป็นรัฐเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นโปรเทคเตอร์ส้นตีไว้ลงไว้ลอยลงไปไม่มีมึงมีแต่ไว้ลายเห็นมั้ยมึงการเนี่ยไปแบบไว้ลายปรากฏมาทำยังไงบั้นจะแล้วเสร็จแล้วพอข่าวที่ว่าหมาทุกตัวเนี่ยหมาก็เลยตายเห็นบั่นโดดมันความหมายคือมันคืออินดิเคชันมันคือการแสดงตีตาหน้าใสออกมาบอกว่าเสียเรากำลังจะก้าวขึ้นบันลังนี่เรื่องใหญ่แม่งเอาไหมแม่งมาขัดตาทับออกจากลีลาไปหัวหินแล้วสบายดีแล้วไปพักผ่อนแล้วแม่งตอนนี้แม่งตัดสินใจเลยรู้ป่ะกระบวนท่าสุดท้ายเลยกระบวนท่าอวสานรูปสัตว์ปูแม่งเข็นตัวปอมออกมาเลยปีศาจจำแรงปีศาจจำแรงซอมบี้ชื่อแรงปีศาจจำแรงซอมบี้ในเรื่องอินดิสกายแม่งทุเรศที่ผายแม่งออกไปปุ๊บแม่งเอารูปไปส่งไอ้เมืองนอกมาดูแล้วมันตกใจไอ้ยามึงเล่นกันอย่างนี้เลยฝรั่งเมืองท่ามันตกใจไอ้สัตว์มึงเล่นอย่างนี้เลยปัดมีหน้าซื้อแปรถึงบอกประเทศนี้แม่งทุกสาระแม่งหน้าขบขันมันหน้าขบขันมันจะไม่น่าขู่ขัดกันทั้งหลายเราคิดมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆมึงบอกพ่อมึงหายแล้วแล้วไปปาวาหายแล้วแล้วมึงกลับไปอยู่หัวหินใหม่ไอ้หัวหินก็ไม่มีเฮียอะไรไอ้สี่แยกที่มีตึกทั้งแถวก็ไม่มีเรื่อยเรื่องลูกกระจอกไปดูแลเดี๋ยวพอยไปพูดเดี๋ยวคอยดูนะแม่ไปแล้วไอ้มึงเปิดไฟเปิดหน้าต่างเปิดไฟแต่ไม่มีใครอยู่เปิดหน้าต่างเปิดไฟเฉยๆมึงต้องแดกข้าวเลยมึงสั่งดิสั่งบูเต้เลยบูเต้ไอ้เจ้าโกหัวหินมีสั่งไม่มีใครสั่งเฮียเลยเลยมึงต้องมีคนเป็นร้อยคนไปดูแลผัวเมียกูที่ไอ้ซอมบี้ป่าวานี่ไม่มีถ้าเกิดแล้วสรุปกับมึงคืออะไรมึงต้องการบอกให้ประชาชนทั่วไปมึงคือใครอ่ะมึงที่ต้องการบอกคือใครคืออีเทพแสนดำอีอาอีโป้ยพ่ออีเปรมแกนเดอร์แกงต้องการบอกให้คนทั่วไปว่าพ่อมันสบายดีแล้วกลับไปอยู่หัวหินเพื่ออะไรเพื่อที่มึงจะบล็อกไม่ให้เสียงขึ้นตำแหน่งขึ้นไปนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่มึงทำโชว์ตัวไม่ได้ละมึงเอาเลยเอาตัวปอมแม่งมาเลยแต่นี่ตัวปอผ่าตัดแปลปอเป็นตัวจริงออกมาโชว์ให้เขาดูเลยอาชีพหายในงานเนี่ยแล้วท่านทั้งหลายที่ฟังไอ้มันพูดเนี่ยถ้าเราไปคิดที่ว่าพอมันทำมันนี่เสร็จบ้านปั่นนั้นท่านด่วนเต็มได้มา2,300 ล้านท่านจะทำรัฐประหารซ้อนคำดูแล้วทำไม่ได้แม่เลิก